สวัสดีทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้เฮาพาทุกคนมาอยู่ที่ตนาสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงจันทน์อีกเทื่อนึงเนาะโดยคลิปนี้ก็ที่ว่าห้างไปโดนเติบที่ว่าก่อนเฮาจะได้กลับมาถ่ายอยู่ตนาสถานีรถไฟลาวจีนนี่ก็เพราะว่าที่เฮามาชุดนี้แม่นเฮาจะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่าอีกเวลาประมาณ2มื้อรถไฟลาวจีนก็จะครบรอบ1ปีที่เพิ่นได้เปิดนําใช้อย่างเป็นทางการแล้วเนาะทุกคนโดยในมินิมื้อนี้เอามาเป็นมื้อวันพุธซึ่งจะเป็นมื้อเรามื้อเป็นมื้อธรรมดาเนาะเฮาตั้งใจจะพาทุกคนมาเบิ่งมื้อธรรมดาแหละเพราะว่าคันถ้ามามื้อภาคกลางมื้อเสาร์ที่ทันน่ะแน่นอนล่ะเต็มทุกเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยว่ามื้อนี้ได้โอกาสครบรอบ1ปีได้นะเอามาเบิ่งมือเข้าการก็คือเป็นมือที่ว่าคนจะเอาน้อยนี่ถามว่าเบิ่งว่าจะน้อยเถอะบ่เพราะว่าตามที่เฮามาแต่ละเทื่อเฮาเที่ยวคาดว่าคนจะน้อยนะแต่ว่ามาเต็มทุกเที่ยวเนาะตอนนี้ลมแห้งแล้วทุกคนต้องขออภัยเพราะว่าเฮาบ่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีลมเข้าใหม่ครับบ่เพราะว่าลมค่อนข้างแห้งแล้วเบิ่งแต่ทรงผมอ่ะทุกคนเนาะอีกอันนึงก็คือเฮาเห็นแจ้งการอยู่ที่หน้าเพจของบริษัทรถไฟลาวจีนเพิ่นได้แจ้งการเนาะในช่วงวันที่2 5 ที่ 4เพิ่นจะมีการจัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดนําใช้รถไฟลาวจีนครบรอบ1ปีนั่นเองโดยแจ้งการเพิ่นได้บอกว่าเริ่มแต่วันที่22ขอโทษเนาะเริ่มแต่เวลา 22:00 นของวันที่2ธันวาเพิ่นจะห้ามบ่ให้ผู้โดยสารเอารถมาจอดอยู่หน้าสถานีเพราะว่าในช่วงวันที่2เพิ่นจะมีการจัดงานกิจกรรมอยู่ที่เดินตนาสถานีนี่เพิ่นก็เลยว่าบ่ให้รถมาจอดเนาะซึ่งเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้เกี่ยมบ่จอดรถให้อยู่ทางด้านหน้าทางเข้าสถานีพุ่นแหละมันจะมีแคมทางมันมีบ่เป็นเดินเนาะเพิ่นจะเกี่ยมมาให้เพิ่นบอกว่าเนาะจนฮอดวันที่4ก็คือ6เวลา 18:00 นของวันที่4จึงจะสามารถกลับมาจอดรถอยู่หน้าสถานีนี้ได้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งในรถไฟธรรมดาที่มันจะมาจอดในช่วงเวลาประมาณ 7:10 นาทีนะทุกคนจะเป็นรถไฟเที่ยวเอิ้นว่ารถไฟของไวธรรมดาแหละโอเคทุกคนที่เฮาไปเบิ่งบรรยากาศโดยรวมอยู่อ้อมๆซ่านี้ก่อนที่ว่ารถไฟจะมาจอดเนาะในระหว่างรอท่าทุกคนเฮามารอเบิ่งบรรยากาศโดยรวมเนาะก็คือตอนนี้เวลา 7:00 นแล้วอีกประมาณ10นาทีก็คือเป็นเวลา 7:00 นแล้วแหละอันนี้เป็นบรรยากาศผู้คนที่มารอท่าครับพี่น้องที่เดินทางโดยรถไฟลาวจีนเนาะขบวนนี้ตามมาเบิ่งอยู่ในตาตารางอยู่ในเพจขบวนแมนจะเป็นขบวนรถไฟความไวธรรมดานั่นเองเนาะที่เพิ่นจะมาจอดในเวลา 7:10 นาทีอันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรวมเนาะพอรถมีก็มาจอดเรียบร้อยรถมีประจําทางมาพร้อมกันกับเฮาแล้วแหละเพราะว่าใกล้ 7:00 นปุ๊บเพิ่นจะมาจอดอยู่นี่รอท่ารถเนาะอันนี้มันบรรยากาศอยู่ทางด้านในสถานีแต่ตอนนี้มันว่างหมดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันบ่มีรถไฟโดยสารที่จะขึ้นฝั่งเหนือละเนาะมีแต่รถไฟจะกลับช่วงนี้นะก็เลยเฮ็ดให้บ่มีทางพนักงานบ่มีทางผู้โดยสารอยู่ทางด้านในสถานีตอนนี้รถไฟมาแล้วนะผู้โดยสารก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วทุกคนอาจจะเห็นแปลกจากขบวน EMU เลยทุกคนเนาะแต่ว่าสำหรับรถไฟของไปธรรมดาเพิ่นจะขึ้นมาจากลิฟต์นี้เพราะเพิ่นจะจอดอยู่ทางฝั่งนั้นแล้วลงมาทางลิฟต์เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าทุกคนน่าจะมาลองที่เบิ่งว่าก็บ่ได้ลงลิฟต์ตอนที่จะเคลียร์ไปซอดใส่นี่นะเนาะก็คือออกมาจากสถานีเนาะอยู่บริเวณนี้จะมีพนักงานที่รอท่ากวดปีเพราะว่าผู้ที่จะออกจากสถานีได้ก็ต้องมีการกวดปีเห็นบ่เพิ่นจะมีโอ้มีเครื่องสแกนโมเดลนี้ทันสมัยกันแล้วเนาะจากที่เฮาเมื่อก่อนเฮาใส่นะจะต้องได้อันพนักงานเพิ่นจะเบิ่งแล้วก็เอาอย่างนิบๆมานะแต่ปัจจุบันนี้สแกนถือว่าสะดวกสบายแล้วถือว่าเพิ่นก็พัฒนามาหลายเติบเนาะจะต้องได้กดปีถ้าว่าค่อยบ่มีปีมาฮอดนี้ต้องได้กลับไปซื้อปีก่อนจักออกสถานีได้เนาะตามที่เฮาเคยไปลองเอาบ้างในสุก่อนเห็นเฮาจะเห็นว่าเริ่มทยอยออกมาแต่ว่าคนนี้หลายเลยทุกคนจะต่างจาก EMU เนาะถ้าเป็นขบวน EMU มันลังเอาวันนี้บ่เดียวเต็มเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นทางยางออกมาเด้อแต่ว่ากลับกันอันขบวนธรรมดานี่ก็เจ้าจะได้รอดพุ่นน่ะออกมารอดมาขึ้นลิฟต์อยู่บริเวณนี้
มันมีดอกไฟกระพริบอยู่ทุกคนต้องขออภัยถ้าว่ากล้องมันบ่แจ้งนะนี่ครับว่านี่อันนี้จะเป็นพี่น้องที่ก็จะมาทาครับเอาผู้โดยสารกลับบ้านแล้วก็รวมถึงทิ้งที่เฮากำลังเห็นอย่างนั้นๆๆอยู่เพิ่นแม่นบรรดาไอ้โชเฟอร์รถตุกๆที่เพิ่นอะไรหาผู้โดยสารเพิ่นนะโอ้มีต่างประเทศหลายอยู่ทุกคนมางามต่างประเทศหลายเริ่มหลายแล้วมั้งเริ่มจะเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วเพราะว่าคือฮาว้าวเนาะสำหรับขบวนธรรมดาจะได้ออกมาบนบันไดเลื่อนนี่เนาะเมื่อกี้อาจจะลงมาเล็กต้องเข้าไปหลายขึ้นหลายขึ้นโมเมนต์น้อยๆได้ก่อนออกมานี่มายาวเฉพาะยามเก็บภาพบรรยากาศได้เบิ่งผู้ที่เฮาลืมสักเกนึงก่อนเฮามาสุดนี้ตั้งก็คือมีอันไหนแล้วเนาะมีบ่อนหม่องบ่อนทางยางออกมานี่บ่ก็ดีเนาะถ้าว่ามาตอนสวยนะจะมีบ่อนบางแดดเพราะจะมีเที่ยวตอนสวยนําเด้อุ้ยพอมาหลายเกินแล้วขึ้นบ่เต็มเลยเต็มเลยเท่านั้นไงโอ้สมกับจะว่าเต็มทุกเที่ยวเลยแท้ทุกคนเต็มทุกเที่ยวเลยแท้นี่มาเบื้องนี้ก็ยังมีรถไฟกับพี่ยืนเถอะโอ้โหมันคนหลายเลยดิใกล้จะครบพร้อมนักบินอีก2มื้อรู้สึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่อนข้างหลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวให้กันเข้ามาเที่ยวลาวเฮาหลายอยู่เอาเบื้องอาจจะบ่าเพราะว่านี้มันขึ้นจะขึ้นขั้นใดเลื่อนอยู่บนนี้ทุกคนถ้าเป็นขบวนอิมยูเป็นสมัญญาออกมาเต็มนี่เลยเพราะออกจากตู้รถไฟปุ๊บไปจากล่างก็ออกมาจะเต็มทางย่างนี่เลยแหละเพราะว่ามันจะต่างจากขบวนธรรมดาคือเฮาได้ว่าขบวนธรรมดาต้องขึ้นได้เรือนแบบแค่กับรอดมาแล้วต่างประเทศหลายจะมีตำรวจไปเบิ่งเรื่องความปลอดภัยช่วยเนาะนี่ออกมาน้องไว้น้อยเห็นว่ารู้ออกมาได้น้อยแต่คนไว้น้อยเด้ก็เดินเติบทุกคนน่าจะ 2-3 เดือนได้แถวจื้อบ่เห็นยาวได้มาอัปเดตนี่จนมาชุดนี้บ่จะมีหมู่อันไหนล่ะหมู่ทางแง่ล่ะกระโดดนะคือการมาทายทุกคนเบิ่งได้เห็นนํากันโอ้ล่ะทางด้านในทายเห็นละเติบล่ะทํามาเบิ่งบัดนี้บรรยากาศผู้คนที่จะขึ้นรถนี่แหละทางเลี้ยวมาเฮานี่ก็จะมีรถเมล์ประจําทางแต่ว่าแน่นอนล่ะรถเมล์ประจำทางกับบ่ฮอดหรอกจะมีบรรดาให้ทุกๆมีรถแท็กซี่แล้วก็จะเห็นมีรถจักรนำดงดกใส่ใต้รถเมล์จะไปดงดกไปใส่ใต้มาทำบ่อยตลาดเสาร์อ่ะอันนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อเดือนหนึ่งก็หาต้องเข้าไปเดี๋ยวเบิ่งค่าปฏิทินค่าบริการอย่างอันนี้เดี๋ยวเบิ่งค่าขนส่งโดยสารแท็กซี่โอ้พ้นมีเดี๋ยวนี้ดีพ้นมีค่าบริการให้บอกละเอียดแต่ว่าน่าเสียดายทุกคน
ว่ามีภาษาอังกฤษเนาะน่าจะมีภาษาอังกฤษให้เอิ้นว่าเป็นการป้องกันบ่ให้บรรดาโซเฟอร์รถแท็กซี่หรือรถโดยสารต่างๆแบบว่าโกงเงินนักท่องเที่ยวจังซี่น่ะเนาะแต่ว่ากระทรวงเทศที่เพิ่นจังน้อยมันก็มีภาษาลาวให้ไปหาสนามบิน3 859คนสาธารณกิจต่อคนไปตลาดเช้า859คน25บันกีบโอ้ที่นี่มันจะมีคนนั้นให้เนาะมีคนจดปีจนอย่างเรียกว่าประมาณว่าคนจัดคิวให้นะทุกคนมีรถเมล์รถตู้รถแท็กซี่รถตุ๊กๆรถสองแถวมีครบเลยเต็มทุกเที่ยวแท้ๆทุกคนเลยทุกคนเห็นแล้วขึ้นฮอตอันเนาะนี่ก็สมัยก่อนอยู่แถวบ้านเอาอีเถอะนะจะมีเห็นแม่ค้าขายอันปิ้งไก่อันนะแต่ขายกับนั่นแหละแบบกวักมือทางไหนก็ได้แต่จะทางจะปิ้งไก่กับแง่ไปปิ้งไก่มาแล้วเนาะสาวสายใต้ไว้สาวมาสายใต้สายใต้ด้วยผู้คนกันยังล่างออกมายังกระสุดอยู่ในสถานีโอเคทุกคนคลิปเฮามันค่อนข้างยาวเดี๋ยววันนี้เฮาจะสภาพจะพาทุกคนไปเบิ่งคนแหละไปเบิ่งอยู่บนทางเข้าห้องน้ำอยู่ทางด้านไหนว่าหลังจากมีบริการห้องน้ำอยู่ด้านนอกแล้วทางด้านไหนเพราะจะยังให้เขาบอกเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะเอามาทางเข้าห้องน้ำด้านไหนมันเข้าฟรีแต่กับการเข้าอยู่นอกต้องจ่ายเงินสินะไปอย่าไปเบิ่งกันอุ้ยทางเที่ยวต่างประเทศทางหันค่าเขตหันค่าเนาะก็คือจะมีห้องน้ำเดียวเราลองเบิ่งมายังเข้าได้ปกติป่ะอุ้ยยังได้ทุกคนนี่เป็นทางเลือกทุกคนเนาะสำหรับใครที่บ่อยากไปจ่ายเงินเข้าห้องน้ำอยู่นอกสถานีสามารถเข้ามาห้องน้ำอยู่ทางด้านในสถานีได้ก็คือฟรีทุกคนเนาะทางด้านในมันฟรีแต่ว่าเขาก็บริมาหลายเดือนนะบนในใจมันมีการเปลี่ยนว่าน่าจะบ่เก็บเนาะอันว่าเก็บเงินผู้โดยสารครับมาทางด้านในสถานีก็น่าจะมีประท้วงแต่ว่าอันนี้บ่ทันเห็นมีค่าอย่างกระทะแสดงว่าเพิ่นยังให้เขาฟรีเดี๋ยวเราไปจอดเบิ่งรถไฟบ่เพิ่นจอดเพราะว่าเห็นมี2ขบวนนะจอดกันเมื่อยยาเดี๋ยวก็ยังหอบแล้วก็ยังเป็นคือเก่าเนาะครับว่าทางด้านในนี่เป็นหันอาหารขายเครื่องดื่มส่วนทางนี้มันเป็นสถานีที่เป่าวางมุ่งยังเลยเห็นมีสองคนอย่างด้านในเพราะว่ารถไฟบ่มีเที่ยวที่จะขึ้นเหนือแล้วมีแต่ลงใต้โอ้ยขอโทษนะมีแต่รถไฟที่จะมาจอดอุ้ยพอดีเรามาเห็นโอ้เป็นหัวแกหัวแล้วรถไฟแล้วก็ขบวนแก้สินค้าบางคนที่เฮาเห็นอยู่ทางด้านนอกฮั่นจะเป็นรถไฟขบวนธรรมดามี2ขบวนใช่บ่ขบวนที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่จะเป็นขบวนนี้จอดแต่โดดแล้วแต่ว่าขบวนที่หักกระมามันอยู่ฝากนั่นพุ่นเป็นราคาน้อยเดียวเมื่อยอยู่กองไปกันโอ้รถไฟขบวนธรรมดามีหลายขบวนอยู่นี่2ขบวนคือหลายกันโอเคนะทุกคนคลิปนี้กะบ่อยากให้ยาวปานใดเอาคร่าวๆเนาะให้ได้เห็นบรรยากาศเวลาเป็นการมาอัปเดตหลังจากรถไฟละจีนครบฮอม1ปีกะจะขอให้คลิปสั้นๆเนาะก็เรียกว่าจะถือโอกาสปิดคลิปนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้น่าจะประมาณ10นาทีแล้วเนาะและการรวมถึงตอนนี้เป็นเวลา7โมงปลายละเดี๋ยวต้องกลับบ้านอีกขี่รถกลับบ้านไกลเต็มแล้วเนาะฝากได้ทุกคนถ้าว่าไผ่ห้ากะได้เข้ามาเบิ่งคลิปเฮาก็ฝากกดไลค์
กด Subscribe ช่องของเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เฮ็ดคลิปต่อไปได้ทุกคนเพราะว่าจากสถิติคนที่เข้ามาเบิ่งในช่องเฮาทุกคนคนที่ติดตามมีเพียงแต่ 10% เท่านั้นที่เบิ่งคลิปเฮานี่นะนอกนั้น 90% ยังแม่นผู้ชมที่ยังบ่ทันติดตามช่องเฮาจังได๋ก็ฝากด้วยเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาได้คลิปต่อไปเลยสำหรับคลิปนี้จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย